ผมว่าหลายๆท่านนะครับก็น่าจะเคยเกิดปัญหาที่ว่าต้องซื้อกระเป๋าจำนวนมากครับแล้วแต่โอกาสครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายกวิทลิธิมัตครับชื่อเล่นชื่อกระตังมาจากชั้น 7/1 ครับสวัสดีครับชื่อเด็กชายชนะวีรัตนเสนชื่อเล่นชื่อยิปปี้จากชั้น 7/2 ครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายอินสิบทัศน์วิทยารุ่งเรืองชื่อเล่นชื่ออินอยู่7/1ครับจากปัญหาที่ผมกล่าวไปข้างต้นนะครับก็ทำให้ผมทีมกลุ่มของเราก็ทำเป็นโครงงานออกแบบกระเป๋า เพื่อลดปริมาณกระเป๋าที่ต้องซื้อครับแล้วเรามีครูที่ปรึกษาที่คอยช่วยเหลือเรามาตลอดครับคือคุณครูชัยยศพรมสวัสดิ์ครับแรงบันดาลใจที่ผมทำงานนี้นะครับก็คือมันเกิดจากการที่เวลาจะไปเที่ยวไหนก็ต้องซื้อกระเป๋าตลอดแล้วก็เปลืองเวลาด้วยครับต่อแล้วก็เปลืองเงินฮะจุดประสงค์ที่ทำกระเป๋านี้นะครับก็เกิดจากคือเราจะทำเป็นกระเป๋าที่สามารถแยกชิ้นส่วนได้ให้สามารถใช้ได้ในหลายโอกาสครับแล้วก็แบบสมมุติถ้าเราอยากไปเซเว่นเราก็หยิบกระเป๋าตังค์ออกไปแล้วก็เดินไปครับถ้าอยากไปแบบเป็นแนวห้างก็สะพายกระเป๋าเป็นกระเป๋าสะพายครับแต่ถ้าเป็นแนวนักเดินทางนิดนึงก็มีเป้ให้เป็นให้เดินทางได้ครับประโยชน์ครับก็กระเป๋านี้จะมีประโยชน์ก็คือสามารถใช้กับเด็กผู้ใหญ่แล้วก็นักเดินทางทั่วไปครับซึ่งขั้นตอนการทำงานของเรานะครับก็จะมีสามจะมีอยู่สามหลักใหญ่ๆนะครับก็ขั้นแรกนะครับก็จะเป็นการวาดร่างแบบโมเดลนะครับส่วนครั้งที่สองเนี่ยเราจะเตรียมอุปกรณ์ครับเตรียมอุปกรณ์เพื่อมาทำเป็นโมเดลให้สามารถเห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้นแล้วก็ครั้งที่3นะครับก็คือเป็นการสร้างโมเดลหรือว่าทำโมเดลชิ้นนี้ขึ้นมาครับซึ่งอุปกรณ์งบประมาณนะฮะงบประมาณอยู่ที่ประมาณ350บาทนะครับก็จะมีกองลั่งมีกาวมีผ้าแล้วก็ใช้อุปกรณ์พวกกรรไกรหรือว่าคัตเตอร์ในการตัดอีกด้วยครับซึ่งอุปสรรคที่พบนะครับในตอนแรกเรากะว่าเราจะสร้างออกมาเป็นกระเป๋าจริงๆคือเอามาแบบสะพายกระเป๋าไปนู่นไปนี่เลยแต่เนื่องจากว่าความสามารถของทั้ง3คนนี้ไม่เพียงพอที่จะต้องเย็บปักถักร้อยนะเราจึงได้ทำออกมาเป็นโมเดลแทนพอเราทำออกมาโมเดลปุ๊บทำให้ปัจจัยนี้ทำงานได้สำเร็จลุล่วงครับซึ่งการรับมือกับอุปสรรคนะครับเราได้ขอคำแนะนำจากคุณครูแจ็คหรือว่าคุณครูชยศพรมสวัสดิ์ของเราเพื่อขอคำชี้แจงและแนะนำครับกับการที่เราต้องมาช่วยกัน3คนครับเป็นการรับมือไทม์ไลน์นะก็คือเราจะเริ่มไทม์ไลน์อันนี้จะเป็นไทม์ไลน์ภาพที่เราทำตั้งแต่ต้นจนจบจนจบเนี่ยคือออกมาเป็นโมเดลแบบนี้ครับก็คือขั้นแรกนะภาพแรกนะเป็นภาพที่เรากะจะทำจริงแต่ว่าเราไม่ได้ทำเราก็เลยเอาภาพ2มาเป็นการทำโมเดลแยกชิ้นส่วนครับอันนี้เป็นภาพ3คนที่ตั้งใจกันทำงานนะคนนึงก็ทากาวคนนึงก็ทำโมเดลครับส่วนนี้จะเป็นขั้นตอนอย่างนึงที่เราได้ทำในการทำโมเดลนี้ครับอันนี้เป็นภาพที่เกือบจะเสร็จสมบูรณ์แล้วในการทำอะเพราะว่าเดี๋ยวไอ้แผ่นใหญ่ๆเนี่ยหลังตรงนี้นะเราได้เอามาแปะในขั้นสุดท้ายครับแล้วภาพอันนี้เป็นภาพเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับภาพแรกเนี่ยคือเป็นการแบบยังไม่แยกชิ้นส่วนแต่ภาพถัดๆมาเนี่ยจะเป็นภาพแบบแยกชิ้นส่วนครับความพอใจต่อผลงานครับก็พอใจอยู่ในระดับหนึ่งในปานกลางเพราะว่า
งานก็ออกมาโมเดลก็โอเคดีครับผมแต่ว่าเรื่องของที่กล่าวว่าจะทำครั้งแรกอะฮะมันไม่ได้ทำออกมาก็เลยทำให้ยังไม่พอใจขนาดนั้นครับอยากปรับปรุงก็เลยแบบก็เรื่องนี้แหละฮะอยากปรับปรุงที่อยากทำให้มันออกมาได้เป็นแบบกระเป๋าจริงๆไม่ต้องเป็นแค่โมเดลครับได้ใช้งานจริงๆสิ่งที่อยากพัฒนาต่อก็ผมอยากพัฒนาเรื่องการจัดการเวลาการออกแบบให้เร็วขึ้นแล้วก็ไม่ติดเล่นไม่เนี่ยจัดการเวลาครับสิ่งที่ได้รับจากโครงการนี้ก็คือการทำงานเป็นทีมกับเพื่อนแล้วก็การช่วยเหลือกันครับผมต้องขอบคุณคุณครูชัยยศพรมสวัสดิ์ครับที่เป็นคุณครูที่ช่วยเหลือในการทำงานมาตลอดทั้งงานเลยครับแล้วก็ถ้าหลายๆท่านหรือว่าเพื่อนคนไหนครับอยากมาดูผลงานสุดหรูดูดีของเรานะครับก็แล้วก็อยากรู้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็มาดูกันได้ในบูธของเรานะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ